สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเปิดความรักลิฟภรรยาใจกว้างมากยอมให้ซื้อกินแต่ขออย่ามีเป็นตัวตนเรียกว่าเป็นคู่รักที่ทำเอาหลายคนพากันอิจฉาสำหรับคู่ของลิฟสุพจน์และหญิงณราวัณจันเจริญซึ่งทั้งคู่ใช้ชีวิตครองคู่รักกันมานานกว่า14ปีล่าสุดได้ควงคู่กันมาออกรายการคุยแซ่บโชว์โดยเล่าว่าในอดีตลิฟยอมรับว่าเจ้าชู้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะใช้ชีวิตคู่ก่อนที่เราจะมีความสุขภรรยาเราต้องมีความสุขก่อนถ้าเขามีความสุขชีวิตเราก็จะสงบอะไรที่พอทำได้ก็จะทำให้แต่ไม่อยากได้อะไรที่มันเว่อร์เราไม่มีกำลังพอมันก็ไม่ไหวอะไรที่เราสามารถให้เขาได้เราก็ให้เมื่อถามถึงปัญหาครอบครัวตอนนี้ยอมรับว่ามีคือการแยกห้องนอนเพราะเราเป็นคนที่นอนหลับลึกเวลาเขาเรียกเราก็จะไม่รู้เรื่องเราเป็นคนที่นอนเร็วเขานอนทีหลังบางทีลูกหลับก่อนลูกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรนเราเพื่อความสบายใจเราก็เลยแยกห้องดีกว่าส่วนเรื่องที่ภรรยาเป็นคนใจกว้างยอมให้ไปซื้อกินได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะหลังจากมีลูกความสนใจส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ลูกภรรยาบอกว่าเข้าใจผู้ชายมันคงมีบ้างก็เปิดโอกาสให้เราได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้โอกาสอย่างฟุ่มเฟือยบางทีเราไปเราก็ไม่อยากจะโกหกเพราะเขาไม่ชอบให้โกหกเราก็ต้องบอกตรงๆพอดีเพื่อนมาไปกับเพื่อนอะไรประมาณนี้กลัวไหมว่าสามีจะไปใช้บริการอะไรอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้ความสัมพันธ์เราแย่ลงเรารู้จักนิสัยเขามากพอสมควรว่าเขาเป็นคนแบบไหนคือการไปซื้อกินดีกว่าไปมีเป็นตัวเป็นตนอันนี้บอกตั้งแต่แต่งงานแล้วยังไงก็แล้วแต่มีเป็นตัวเป็นตนไม่เอาซื้อกินไปเลยทุกวันนี้เขาแอบไปเราไม่รู้ก็โอเคขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ